ีบริเวณแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาค่ะคุณเชียร์ฟังสวัสดีค่ะผ่านแนวต้านสำคัญเลยที่ 1,780 ไปได้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะก็สามารถทะลุ 1,780 เหรียญมาได้นะคะแล้วก็มาติดแนวต้านที่2นะคะที่ระดับ 1,790 เหรียญ US dollar ต่อ troy ounce นะคะล่าสุดเองธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอนุมัติเงินนะคะอยู่ที่ 5.295 แสนล้านยูโรสำหรับในเรื่องของการที่จะมารีไฟแนนซ์ระยะยาวนะคะระยะเวลา3ปีซึ่งก็อนุมัติมาแล้วแต่ผลที่ออกมาก็คือว่าทองคำเองไม่ได้มีการขยับขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางตลาดเองก็ค่อนข้างจะคาดการไว้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของข่าวของการที่ธนาคารกลางจะให้อนุมัติเงินว่าน่าจะออกมาเป็นผลดีดังนั้นพอหลังจากที่อนุมัติออกมาแล้วเนี่ยราคาทองคำเองก็ทรงๆอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็วันนี้เองขึ้นไปเทสที่ระดับ1,790เหรียญอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เทสไปแล้วรอบหนึ่งว่าไม่ผ่านวันนี้เทสรอบสองก็ยังไม่ผ่านอยู่แล้วก็ตอนนี้เองมีการย่อลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,794 เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยอาค่ะแล้วต้นสำคัญต่อไปนี่อยู่ที่เท่าไหร่ละคะค่ะสำหรับกรอบในคืนนี้นะคะเรามองไว้อยู่ที่แนวต้านแรกอยู่ที่ 1,790 เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยอาถ้าสามารถผ่านไปได้นะคะแล้วต้นที่สองจะอยู่ที่ 1,800 เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยอาค่ะแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าเรามองในเรื่องของถึงแม้ปัจจัยทุกอย่างเนี่ยจะยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกกับราคาทองคำแต่ว่าถ้าเรามองราคาทองคำตอนนี้ในเชิงของเทคนิคแล้วเราแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังการเทขายทำกำไรออกมาอาจจะได้เห็นการย่อตัวลงมาเล็กน้อยของราคาทองนะคะโดยที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1,766 เหรียญ US dollar ต่อ troy ounce แล้วก็ 1,750 เหรียญ US dollar ต่อ troy ounce ก็คือระยะสั้นในวัน2วันนี้อาจจะยังได้เห็นการย่อตัวแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวเราก็ยังเชื่อว่าราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวสูงดังนั้นแนะนำนักลงทุนว่าอาจจะขายทองคำไปบางส่วนส่วนนักลงทุนที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รอไปช้อนซื้อแถวประมาณ 1,766 เหรียญ US dollar ต่อ troy ounce อีกรอบนึงค่ะทยอยขายในราคาไหนดีคะถ้าเป็นระยะสั้นขนาดนี้แนะนำว่าจุดแรกเนี่ยแถวๆประมาณ 1,790 เหรียญเป็นจุดที่เริ่มขายได้นะคะ 1,789 1,790 ขายสักบางส่วนแล้วอาจจะรอลุ้นอีกนิดนึงแถวๆประมาณสักหนึ่งใกล้ๆ 1,800 เหรียญเลเวลประมาณสัก 1,796 เหรียญขึ้นไปเท่านั้นก็ขายอีกจุดนึงก็ได้แต่ว่าถ้าราคาสามารถผ่านที่ระดับ 1,805 เหรียญไปแล้วเรามองว่าก็น่าจะเป็นการดีดตัวกลับขึ้นทันทีนะคะค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เองตลาดทองคำก็รับข่าวไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับการคาดการณ์ต่างๆยังมีปัจจัยไหนที่เราจะต้องจับตามองเป็นพิเศษอีกบ้างไหมคะปัจจัยก็ยังเป็นปัจจัยโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวของทางยุโรปเองนะคะที่ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะอย่างราคาน้ำมันเองนะคะก็ยังมีในเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบนะคะที่อันนี้เองก็แนะนำให้นักลงทุนติดตามด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งผลก็จะออกมาวันนี้นะคะตอนช่วงประมาณ 4:30 บ้านเรานะคะว่าตัวเลขแล้วสรุปแล้วจะมีการเพิ่มขึ้นหรือปรับลงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็น่าจะส่งผลกับราคาน้ำมันนะคะนะคะก็ต้องติดตามในส่วนของราคาน้ำมันกันต่อไปเห็นว่าในปีนี้เองจะมีการทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธิภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากกันใน